นี่วางปุ๊บสวยงามครับสวยงามมันจะได้ไม่เสียทรงนะสวยงามครับเราจะทำการขัดเราใช้อะไรขัดครับใช้เนื้อใช้น้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกขัดมันก็จะเงาวับเลยเนาะมันมะกอกสวัสดีครับสันติออฟฟิเชียลครับตอนนี้เราอยู่ที่คอกม้าโคบานเมืองร้อยเกิดออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวเราจะจัดตำแหน่งวางตำแหน่งแล้วก็ทำความสะอาดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าแพงโกล่านะครับเราซื้อมาก้อนละ100กว่าบาทนะครับลงไว้ประมาณ100ก้อนทีนี้เดี๋ยวภายในพัดถิ่นนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดเพื่อวางตำแหน่งอุปกรณ์การทำเกือกม้าอุปกรณ์ติดอานบนหลังม้านะครับมาดูกันครับหญ้านี่หอมดีเนาะสายเหนือเนาะหญ้าหอมครับเขาบอกว่าเพนโกล่าเนี่ยโปรตีนสูงเนาะหญ้าเพนโกล่าใช้ได้ทั้งหญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งครับสามารถเหยียบย่ำได้นะฮะแล้วก็ถ้ากินไม่หมดเราก็ทำเป็นหญ้าแห้งได้ครับครับแต่ถ้ากินสดๆเลยก็จะดีเนาะดีครับปล่อยให้กินสดๆได้ครับเหยียบย่ำได้อันนี้จะเป็นที่ไว้อานใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเรารอสายเหนือนะครับเคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเดี๋ยวสายเหนือเขาจะวางตำแหน่งอานยังไงนะครับมาดูกันอานต้องเอาไปขัดน้ำยาครับไปขัดน้ำยาอันนี้เขาเรียกสายอะไรครับสายบางเหียนครับสายบางเหียนสายบางเหียนเนาะตัวควบคุมนะครับหรือว่าเป็นคันเร่งนะฮะเปรียบเสมือนรถเราก็เป็นคันเร่งเนาะครับเราจะเป็นวางคันเร่งอันนี้จะเป็นเกือกม้านะครับท่านผู้ชมโคบานก็จะมาออกแบบอันนี้โคบานเชื่อมเองนะครับเชื่อมเองเลยออกแบบเองนะครับอุปกรณ์ที่เก็บอุปกรณ์นะครับอันนี้จะเป็นที่แท่นวางตอกเกือกเนาะแท่นวางตอกเกือกนะครับเดี๋ยวเรารอดูสายเหนือเอาอานมาวางนะครับผมอยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเห็นครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสายบางเหงียนปากอ่อนเนาะปากอ่อนปากอ่อนแล้วก็จะมีอันนี้ตัวปากแข็งนะฮะอันนี้ตัวปากแข็งมันต่างกันยังไงครับเหล็กจะแข็งกว่าใช่ไหมใช่ครับเหล็กจะแข็งกว่าเหล็กจะแข็งกว่านะฮะอันนี้เป็นสไตล์แบบคาวบอยเลยนะครับตัวเนี้ยสไตล์คาวบอยเลยเป็นหนังมาจากต่างประเทศครับหนังแท้เลยเราจะวางให้เป็นสัดเป็นส่วนสวยงามนะครับในอนาคตนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะทำที่เป็นโรงเก็บหญ้าเพนโกล่าไปอีกที่หนึ่งตรงนี้เราจะเป็นเราอาจจะเอาม้ามาอีกสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่สายฝนได้มีเพื่อนนะครับโอ้สายเหนือเนี่ยหน้าเด็กลงเยอะเลยเนาะคิดว่า18-19ไหม ตัดผมไปเนี่ยเลี้ยวข้างหลังเลี้ยวข้างหลังนึกว่าเด็กหน่อยม .6 แม่ว่าหน้าเด็กคักแท้ตอนนี้น้ำหนักเท่าไรครับสายเหนือ68ครับจาก83กิโลจาก83นะครับเพราะว่าสายเหนือมันควบคุมมันควบคุมควบคุมอาหารควบคุมสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายนะครับควบคุมร่างกายนะครับพี่น้องเดี๋ยวสาวเดี๋ยวสาวนะครับครับต้องปั้นให้สาวเผื่อมีสาวอีกสัก 2-3 คนเนาะสายเหนือเนาะไม่เอาโอเคคนเดียวพอคนเดียวเนาะหลายคนมันไม่ดีครับดูแลเขาไม่ได้ครับตอนนี้มีสาวในใจหรือยังครับตอนนี้ตอนนี้มีแล้วครับมีในใจแล้วอ๋อแต่ยังไม่บอกเนาะเก็บไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่าคนหล่อคนหน้าตาดีไม่เข้าใจหรอเนาะคนไม่หล่อไม่มีทางเข้าใจคนไม่หล่อไม่มีทางเข้าใจนะครับสายเหนืออยู่ได้ทุกอย่างนะอยู่ได้แบบไรก็ได้นะสายเหนือเพิ่นมันนี่ดีพี่น้องเดี๋ยวจักน้อยเพิ่งจะเก็บขีม่านะครับเก็บขีม่าทำความสะอาดเพราะว่าช่วงนี้นะครับใบไม้เราจะหล่นตลอดเราต้องทำความสะอาดทุกวันนะครับเพราะว่าเราไปเป็นปุ๋ยแล้วเราจะทำเป็นปุ๋ยขี้ม้าขายนะครับสนใจก็หลังไม้มาได้นะครับพื้นที่บ้านกว้างนะครับแล้วต่อไปนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามีหลายคนถามเข้ามาเนาะเราจะทำ
ปุ๋ยขี้ม้านะครับเราอาจจะทำขายถุงละ50บาทไม่อาจจะทำเลยเราจะทำขายถุงละ50บาทนะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะฮะก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ครับอินบ็อกซ์มาทำขายถุงละก็ได้ครับเอาไปเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยเนาะขี้ม้าเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับเนี่ยตอนนี้พี่ฝนเราอยู่คอกใหญ่ครับตรงนี้นี่เราต้องไปตากให้แห้งก่อนใช่ไหมครับใช่เราไปตากให้แห้งครับทีนี้สายเหนือเอาอ่านมาว่างให้เบิ่งหน่อยนี่อ่านมาว่างให้เบิ่งเนี่ยพี่น้องเพิ่นอยากเห็นเนี่ยอ๋อเพิ่นอยากเห็นว่าเฮาว่างอ่านจังได๋จากอเมริกานะฮะจากอเมริกาหนังแท้เลยครับหนังแท้นี่จะมีความโอ้โหทนยิ่งเก่ายิ่งสวยเป็นอ่านคาร์บอยครับยิ่งเก่ายิ่งเก๋านะครับมีวิธีการจับด้วยนะไปเราผ้าวางข้างล่างก่อนไหมครับครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวดูการวางตำแหน่งของสายเหนือนะครับสวยงามสายบางเหียนนะครับปากอ่อนปากแข็งมีบททุกอย่างนะครับเนี่ยเราจะวางตำแหน่งให้สวยงามเพื่อเราจะหาได้ง่ายครับโอ้หนังต้องบอกว่าสวยงามจริงครับเก่าน่าจะหนังทั้งหมดเลยครับสวยมากๆเลยท่านผู้ชมนี่จะเป็นผ้ารองนะครับผ้ารองตอนก่อนที่เราจะติดอ่านนะครับท่านผู้ชมผ้ารองอ่านครับตัวนี้ครับอภินันดาการมาจากคุณเป้เวทเทนช็อปนะครับคุณเป้ม้าทองฟาร์มสีสเกตนี่วางปุ๊บสวยงามครับสวยงามมันจะได้ไม่เสียทรงนะสวยงามครับเราจะทำการขัดเราใช้อะไรขัดครับใช้เหนือใช้น้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกขัดมันก็จะเงาวับเลยเนาะน้ำมันมะกอกสำหรับ EP นี้บ๊ายบายครับท่านผู้ชม